การกล่าวถึงภาพรวมของการจัดการแข่งขันมีคุณอิสดาอัลวิไลประธานการจัดการและกระชับความสัมพันธ์ให้ตัวเยอะก็มีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของตัวผมอยากให้เยอะๆแต่ถ้าจากการแข่งขันของอย่างทางภาคเอกทางตลาดในอนาคตนะครับแล้วก็ในด้านการกีฬาเนี่ยทางท่านเราก็มองเห็นตรงนี้แล้วก็ผมเองเนี่ยในส่วนตัวเพราะเรามองว่ากีฬาพร้อมเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนไทยอลิเกตนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีค่ะท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาเพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและในระดับนานาชาติภาพของคนภายในคือถ้าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านเจลพีเจสลับเล่นทัวร์เล็กกับทัวร์ใหญ่ก็รู้สึกว่าพอได้ออกมาเล่นหลังจากได้ออกมาเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปีที่ผ่านมาของแอลเป็นปีแรกที่จินเล่นแอลเต็มปีเลยจินไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็เดินทางต่อไปในครั้งนี้นะคะส่วนในเรื่องของความสำคัญที่เราเล็งเห็นจากการร่วมพัฒนากดไลค์ไว้ครับขอบคุณนะครับ1 2 3ก็ปีนี้นะครับเราก็จัดการแข่งขันได้10แมตช์นะครับแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยมา6เดือนแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นการจัดการแข่งขันที่กระชับหน่อยก็คือ2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งนะครับจะให้ดูไฮไลท์ปีนี้ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือว่าอยากให้ดูสนามที่เราได้ร่วมกันจัดการแข่งขันนะครับเราก็ยกระดับสนามกอล์ฟในที่เป็นลักษณะว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพคอร์สมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีแวลูมากขึ้นนะครับปีนี้ที่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแน่นอนก็คือการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับให้ผู้ชมชมได้จากทางบ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ผู้ชมเข้าไปชมได้ในสนามนะครับปีนี้ก็เป็นสิ่งพิเศษที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาครับพูดง่ายๆครับที่มันล่วงเลยมาถึงครึ่งปีเลยครับแต่ว่าแมตช์การมีหลายแมตช์อยู่การบริหารจัดการมันทำยากขึ้นไหมก็เป็นอยู่ในเป็นการที่มันอยู่ในภาวะโควิดนะครับเราก็ต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จัดการให้พร้อมนะครับการแข่งขันเนี่ยเรายกมาตรฐานขึ้นด้วยซ้ำนะครับสำหรับจากปีที่แล้วเพราะว่าเราก็ยกระดับทีมผู้ตัดสินนะครับเป็นเลเวล3ซึ่งจะเป็นระดับนานาชาติแล้วนะครับสำหรับสนามการเซตสนามก็มีการเตรียมการในช่วงที่อยู่ในระหว่างหยุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เราคิดว่าเราพร้อมแล้วก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าระยะเวลาจะสั้นในการที่จะจัดการ2อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้ดีครับแอมพวกสมัครเล่นเข้ามาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนักกีฬาแอมก็จะอายุน้อยบางคนก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยฮะเราก็จะพยายามทำให้เขาปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่เราเพิ่มมาตรการขึ้นมาก็คือเราก็คงจะทำบับเบิ้ลในการแข่งขันแต่ละที่แต่ละจุดให้ได้ติเคียวมากที่สุดให้ได้ปลอดภัยมากที่สุดครับประมาณนั้นน่าจะดีขึ้นไม่ต้องไปอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราอาจจะล็อกว่าคุณไปสนามแข่งสนามซ้อม